ลองมาปั้นหน้าการ์ตูนน่ารักน่ารักกันดูนะครับโดยเราก็ใช้กล่องที่เป็นเดอร์แถมมาให้เราเราทำการ Subdivision Surface นะครับเลือกเลเวล UV Port เป็น2ให้ Polygon เยอะๆหน่อยแล้วก็ Apply เพื่อให้เป็น Polygon จริงๆเสร็จแล้วเรา Overlay Wireframe แล้วก็ดู Statistic ว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้เราก็ใส่มิลเลอร์นะครับให้2ข้างเหมือนกันแล้วก็ bisect แกน x ด้วยก็เปลี่ยนโหมดเป็น scrub โหมดเลือกมิลเลอร์แกน x ครับใช้ g เพื่อเป็นแกปแล้วก็กด f เพื่อให้เมาส์ใหญ่ครับลองเดี๋ยวผมจะให้ตรงนี้เป็นช่วงคางก็ขยับตรงนี้ให้มาอยู่ตรงกลางแล้วก็ขยับตรงคางด้านตรงนี้ขึ้นมาด้านหน้าไปด้านหน้าหน่อยนะจะได้ทางยืดๆนิดนึงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าให้แบนๆหน่อยนะก็จะได้หน้าแบบกลมๆแบบนี้มาขยับช่วงกรามด้านข้างให้เป็นหัว ลีๆหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มจุดเพิ่มเส้นแถวๆนี้เพื่อจะให้แถวๆนี้เป็นตานะครับอันนี้ก็เป็นตัวการ์ตูนแบบน่ารักน่ารักนะครับหน้าจะอยู่แถวๆนี้ช่วงหน้าผากกว้างๆสูงๆเลยนะฮะช่วงตาช่วงปากอยู่แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวขอขยับคางขึ้นมาด้านหน้าอีกน้อยนะครับให้หน้าแบนๆไปก่อนโอเคแล้วก็กดคอนโทรลอาร์แล้วเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ดิต้องไปกดคอนโทรลแท็บแล้วไปที่ edit mode นะครับแล้วค่อยกดคอนโทรลอาร์แล้วก็เพิ่มเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็ตีเส้นคู่มันแถวๆนี้คู่มันนะครับกดคอนโทรลอาร์แล้วก็ใส่คู่คอนโทรลอาร์อีกหนึ่งรอบใส่ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ตรงนี้4เฟสนี้เป็นเฟสที่จะเป็นตานะครับเดี๋ยวมาทำตรงนี้ให้เป็นปากด้วยทำคล้ายๆกันคอนโทรล R แล้วก็ใส่ตรงนี้เอ๊ะก็ใส่แค่เส้นเดียวตรงนี้ก็เป็นให้4เฟสนี้เป็นปากได้แล้วนะครับเราก็เลือกเป็นโหมดเฟสเลือก4เฟสนี้กด Iแล้วก็ย่อเข้าไปนิดนึงตรงนี้ผมขอ Control Tab ออกมาที่ Object Mode แล้วก็ Apply ตัว Miller เลยแล้วกัน ไม่งั้นเดี๋ยวเลือกเฟสปากแล้วมันจะไม่เวิร์กนะครับตรงนี้ก็กด Control Tab เข้าไปใน Edit Mode เลือกเฟสตรงปากทั้ง4กด I ย่อเข้ามาเสร็จแล้วกดตรงนี้ใส่มิลเลอร์อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทำการสครับใส่เป็นไบเซ็กด้วยครับแล้วก็ออนเคชด้วยนะครับไม่งั้นมันแลเป็นเพี้ยนเสร็จแล้วกดคอนโทรลแท็บแล้วก็สครับโหมดสครับโหมดก็กด G นะครับให้เป็นเครื่องมือแกร็บแล้วก็เมาส์ใหญ่ๆนิดนึงให้เป็นตาเอ้ยเมื่อกี้ผมไปเผลอกดตัว S นะครับกด F กด F เพื่อเปลี่ยนขนาดปากอันนี้ปรับให้เหมือนเป็นปากยิ้มๆแล้วก็ลงมาข้างล่างหน่อยครับเอาคางขึ้นมาให้ใกล้ๆกันหน่อยแก้มอย่าบุ๋มมากให้แก้มป่องๆไปข้างนอกเล็กน้อยโอเคก็ได้ประมาณนี้ตาให้เป็นตาคล้ายๆตาแมวถ้าไปมองจากด้านข้างก็อ๋อตาหนูออกมาไปหน่อย
ยับเข้าไปนิดนึงขยับช่วงตาให้ถอยหลังไปหน่อยนะครับช่วงจมูกมุมตาด้วยมันจะได้แลเป็นแบบนี้นะครับมีรอยหักเถาะตาอันนี้แก้มก็บวมเกินไปหน่อยดูเถาะๆปากให้มันสมูทเล็กน้อยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะทำการลบเอ็นบางส่วนแล้วก็ตัดเส้นเพิ่มบางส่วนนะครับเพื่อให้มันแลสมูทสวยงามให้มันถูกหลักตามโทโพโลจีนะครับก็ไม่ถูกอาจจะไม่ถูกมากหรอกแต่ว่าให้มันดีขึ้นเล็กน้อยนะฮะอันนี้เรากดแท็บแล้วก็ไปที่ Edit Mode เลือก Edge เราจะลบ Edge นี้ทิ้งกด X แล้วก็ Dissolve Edge แล้วก็กด K แล้วก็ตัดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ Enter นะครับเดี๋ยวขอตัดตรงนี้ใหม่แล้วกันนะกด K แล้วก็ตัดจากตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ Enter แล้วก็ลบเส้นนี้ทิ้งนะกด X แล้วก็ Dissolve Edge ตรงนี้เป็นห้าเหลี่ยมนะครับจะทำยังไงกับมันดีเอน่าจะตัดเข้ามาจากตรงนี้ได้นะครับก็กด K แล้วก็ตัดเข้ามาจากตรงนี้เลยแล้วกันไม่เอาดีกว่าขอใส่เส้นเพิ่มที่ตรงนี้ดีกว่ากด Ctrl R นะครับอันนี้กด Enter ไปก่อน Ctrl R ใส่เส้นเพิ่มที่ตรงนี้โอเคแล้วค่อยกด K นะครับแล้วค่อยใส่เส้นเพิ่มเข้ามาจากตรงนี้แล้วก็ Enter นะครับตรงนี้จะได้เป็นสี่เหลี่ยมให้หมด โอเคเสร็จแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะทำให้แถวๆนี้เป็นหูนะครับก็ Ctrl Tab มาที่ Scrub Mode ขอขยับจุดตรงนี้มาก่อนให้มาอยู่ตรงแถวๆคางเขาขยับจุดนี้ด้วยนะครับให้ตรงนี้เป็นหูใหญ่หรือหูเล็กก็แล้วแต่นะครับถ้าจะเอาหูเล็กๆก็เอาแค่สองโพลีกอนนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาสามโพลีกอนนี้หูก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอาผมเอาหูใหญ่ๆหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ไปที่ Ctrl Tab แล้วก็ Edit Mode เลือก Face 3 Face นี้นะครับกด I แล้วก็ย่อเข้ามาเล็กน้อยครับเสร็จแล้วกด E ดึงออกมากด G ถอยหลังไปหน่อยนึงนะครับกด Ctrl R แล้วก็ใส่เส้นเพิ่มที่ตรงนี้ Ctrl Tab มาที่ Scrub Modeก็ทำการสครับให้เป็นกลมๆหน่อยใหญ่ไปไหมเนี่ยหูดูเส้นให้ดีๆมันมีเส้นหักๆอะไรพวกนี้อยู่ข้างหลังเราก็มาขยับมันโอเคแล้วนะครับเสร็จแล้วเลือกไปที่ Edit Mode เลือก Face นี้นะครับกด I Inset มันเข้าไปนะครับกด E แล้วก็ Extrude เข้าไปหน่อยเช่นเดียวกันกับตรงปาก
เอ๊ะตรงปากนี่ยังทำไม่ได้เพราะว่าเรามิลเลอร์อยู่เดี๋ยวตรงกลางมันจะไม่ต่อกันนะครับทำตรงตาก่อนแล้วกันกด I ย่อเข้ามาหน่อยแล้วก็กด E แล้วก็ถอยหลังไปหน่อย โอเคครับเสร็จแล้วเราใส่ subdivision เพิ่มกดตรงนี้ดูก็จะได้เด็กหน้าเด็กแบบนี้มานะก็ออกมาที่ object mode แล้วเราก็กด ctrl a แล้วก็ apply ทั้งหมดเลย apply visual geometry to mesh ให้เป็น polygon จริงๆเดี๋ยวจะมา extrude ช่วงปากแล้วก็ตัดจมูกให้มีจมูกนะครับ extrude ปากก็เลือก polygon กด ctrl tab มาที่ edit mode เลือก polygon ช่วงปากแบบนี้เอ๊ะทำไมมันติดอยู่ตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วเราก็กด i แล้วก็เฮ้ยกดผิดกด iกด i extrude เข้ามาหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็กด e ถอยหลังไปเล็กน้อยแล้วก็กด i แล้วก็ extrude ลำไปเผลอกด e ทางที่บอกว่าให้กด i นะยังไงก็ได้นะครับให้มันมีเส้นเพิ่มแถวๆนั้นหรือว่ากด i อีกรอบนึงแล้วก็ extrude เข้ามาหน่อยนะเดี๋ยวพอเราสมูทมันจะได้คงรูปร่างมันได้นะครับเสร็จแล้วเรามาตัดด้วยการกด K แล้วก็จะตัดจมูกจะตัดจมูกแถวๆนี้ตัดแบบนี้แบบนี้เสร็จแล้วกดเมาส์ขวาเรามาตัดแบบนี้กดเมาส์ขวาแล้วตัดตรงนี้กดเมาส์เอ้ยตรงนี้กด enter ได้เลยนะครับให้ตัดจริงๆพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่มิลเลอร์เลือก bisect แล้วก็เลือกตรงนี้ด้วยนะครับตรงจมูกทำยังไงกับมันดีวะเราไปที่ control tab สักครับโหมดแล้วก็ใช้ grab นะเมาส์เล็กๆหน่อยมองจากด้านข้างเอ๊ะมองจากเกือบด้านข้างขยับจุดนี้ขึ้นมามองจากด้านหน้าขยับให้มันเป็นอย่างนี้เอ๊ะอ่ะประมาณนี้ก็ได้ครับจมูกเล็กๆแหลมๆแล้วก็ปากตรงนี้มันค่อนข้างจะเหลี่ยมไปหน่อยลองครับปรับไปนะครับเช่นปรับช่วงตาให้เป็นตาใหญ่ๆหน่อยเป็นตาแมวตรงนี้คงตรงนี้ดำแหลมนิดนึงเสร็จแล้วเราลองใส่เรียกว่าอะไรนะขนตามั้งประมาณช่วงบนตรงนี้ให้มันคมๆนะครับก็คอนโทรลแท็บเป็น edit mode เลือก face เอาเป็น face นี้ลบ edge นี้ก่อนแล้วกันกด alternate แล้วคลิกที่ edge นี้นะครับเลือกเป็นโหมด edge alternate แล้วคลิก edge นี้คลิกกด x dissolve edge นะเดี๋ยวเราจะได้เลือก face น้อยๆหน่อยก็เลือก face นี้
ประมาณนี้แล้วกันกดชิปดีเพื่อดูพิเคทเสร็จแล้วกด enter เลยเสร็จแล้วกด p เพื่อ separate แล้วก็เลือก separate selection เราก็ได้เป็นคิวออกมาอีก1วัตถุนะครับเรากด control tab ไปที่ edit mode มาที่ตัวคิวของเราให้ใส่ material มาที่ material กด new เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็ลงมาข้างล่างหา viewport displayให้ดิสในวิวพอร์ตเป็นสีดำไปด้วยเป็นไหมเนี่ยอาจจะเป็นมั้งแต่ว่ามันทับกันอยู่กด G แล้วออกมาหน่อยโอเคนะครับอันดูมันทับกันอยู่นะครับเสร็จแล้วให้เราใส่ modifier เดี๋ยวก่อนที่จะใส่ modifier ให้เราลบจุดบางจุดทิ้งก่อนกด control tab มาที่ edit mode นะครับเข้าโหมดจุดให้เลือกจุดนี้เราลบเรากดX dissolve text ให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้เหมือนกันกด X dissolve text นะครับแล้วเราลองมาใส่ modifier เป็น solidify นะครับให้มันหนาแล้วก็ปรับค่า offset เป็น 0.1 แล้วกันโอเคก็ได้ประมาณนี้นะเราก็คอนโทรลแท็บมาที่สครับโหมดนะครับสครับให้ตรงนี้อันดูหน่อยให้มันตรงนี้มันแหลมแล้วก็แถวแถวนี้เฮ้ยเลือกจุดไม่โดนตรงนี้เราปิดไปก่อนเปิดแล้วเลือกไม่โดนประมาณนี้ก็จะได้หน้าเด็กออกมาเป็นประมาณนี้นะครับถ้าแก้มไม่ป่องหรืออะไรเราก็ไปสครับนะฮะ Control Tab Object Mode เลือกหน้าไปสครับโหมดแล้วก็ทำให้ป่องเราใช้อันนี้แล้วกัน inflate กด F แล้วก็ขยายขนาดผู้กันนะครับแล้วก็ค่อยๆระบายนะครับให้หน้าให้แก้มป่องหน่อยนะครับดูจากฝั่งนี้ก็ได้ว่าแก้มค่อนข้างป่องหรืออาจให้ช่วงคิ้วนูนๆนิดนึงนะครับอุ้ยอันนี้นูนเกินขนตาก็ไม่ดีอันดูครับก็ได้ประมาณนี้หรือว่าหูไม่หนาพอก็ระบายให้หูหนาๆหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวไว้ข้างหน้าเราก็อาจจะมาทำผมแล้วก็ใส่เท็กเจอร์กันดูอันนี้ก็ลืมใส่ลูกตาเดี๋ยวใส่ลูกตาให้ด้วยละกันนะครับคอนโทรลแท็บไป Object Mode แล้วก็ชิป A ใส่เมด UV Sphere แล้วกันนะครับกด S แล้วก็ย่อกดเลข3กด G ดึงมาข้างหน้ากดเลข1กด G แล้วก็มาด้านข้างกด S ย่อลงอีกนิดนึงกด G มาด้านข้างกด3นะครับกด G มาด้านหน้าก็ค่อยๆขยับนะครับให้มันพอดีก็สักเท่านี้แล้วกันอาจจะกด S สเกลแกน Y ให้มันแบนลงเล็กน้อยนะโอเคแล้วก็ใส่ modifier เป็น Miller ยังมินเลอร์ไม่ได้กด X ลบไปก่อนนะครับกด Ctrl A แล้ว Apply All Transform แล้วค่อยใส่มินเลอร์นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ Subdivision Surface ตอน Render ปรับเป็น4นะครับมันจะได้สมูทโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเราก็ไว้ก่อนแค่นี้